ชร์กันว่อนโซเชียลเลยนะครับกับคลิปที่เห็นหลวงพ่อคนหนึ่งทำพิธีกรรมอ้างว่าจะเสริมบุญเสริมบารมีในภาพก็จะเห็นว่ามีการเป่าสังอมน้ำมันพ่นไฟแบบนี้ครับคลิปนี้ถูกโพสต์โดยผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่หลวงพ่อกำลังทำพิธีกรรมบางอย่างภายในวัดป่าศรีนาแพงตำบลบ้านค้อจังหวัดขอนแก่นจะเห็นว่ามีการพ่นไฟออกจากปากหลายครั้งนะครับแถมยังมีการเป่าสังด้วยเป็นการเป่าหอยสังนี่พ่นไฟแบบนี้นะครับแถมจะเห็นว่ามีข้าวของเส้นไหว้เต็มปรำพิธีเลยนะครับทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงหนึ่งในผู้เข้าร่วมงานบอกว่านี่เป็นพิธีไหว้ครูปู่ฤาษีตาไฟเป็นการเสริมดวงเสริมบารมีให้กับลูกศิษย์เท่านั้นและเป็นพิธีที่สืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าไม่เคยเห็นพระสงฆ์ทำพิธีกรรมในลักษณะนี้มาก่อนการกระทำแบบนี้มองว่าไม่เหมาะสมครับน่าก็บ่เห็นดีนั่นปันใดแล้วอันเนี้ยครับเพิ่นคันเพิ่นมาเฮ็ดจังซี่เนาะมันก็บ่สมควรเฮ็ดวิธีจังซี่ก็มีแต่โยมเพิ่นนุ่งชุดขาวผู้เป็นพระฤาษีนั่นพระเพิ่นมีแต่หน้าที่สวดให้แล้วก็มีนาทีผู้จังสีเหตุน้ำตั้งหากเด็กล่าสุดสำนักพุทธจังหวัดขอนแก่นทราบเรื่องแล้วนะครับและเตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นพระมาจากไหนและการกระทำลักษณะนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรกันแน่ครับ